วิดีโอคลิปปิดท้ายสำหรับคืนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการให้อาหารปลากันนะครับเพราะว่า NC มีการเสริมหล่อนะครับแล้วก็งดอาหารไปหลายวันวันนี้สบโอกาสดีพอดีนะครับเป็นจังหวะที่เรากำลังจะเตรียมอาหารให้น้ำไอ้เผือกกินดีไหมไอ้มังกรเผือกสีเหลืองกับสีขาวนี่กินดีป่ะตู้เบอร์สิบตู้เบอร์สิบกินค่ะกินโอเคโอเคเดี๋ยวพาไปดูหน่อยนะพี่บีมรอแป๊บนึงนะพี่นางจะให้อาหารปลาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทานอาหารกันจริงๆไม่เป็นไรบอสจะกลับแล้วเหรอ2ทุ่มเอางั้นเหรอไม่รบกวนครับโอเคพลาดด้วยไหมโอเด้งด้วยไหมเดี๋ยวไว้มาถล่มจิ้มจุ่มสัปดาห์หน้าครับโอเคพี่นายอุตส่าห์ไม่กินข้าวครอบครัวนะนะโอเคไม่เป็นไรแต่ดูหน้าทาง2คนดูหน้าสภาพเด็ดมาตั้งแต่กี่โมง2โมงครึ่งตอนนี้2ทุ่มน่าจะได้กลับก็ประมาณ2ทุ่ม20ออกจากว่าตั้งแต่9โมงอยู่กับพี่นายกี่ชั่วโมงวะเนี่ย2เออเนาะไม่น่าเชื่อนะโอเคสุดยอดมากตัวนี้ฟื้นโดยสมบูรณ์แล้วองศาอย่างเป๊ะเลยก็ขอแสดงความยินดีกับคุณนุ๊กด้วยนะครับปลาสวยมากนะคือในเรื่องปลาเนี่ยคุณนุ๊กให้ NC ดูแลนะครับแล้วในส่วนของเรื่องการตลาดต่างๆนะครับก็ฝากคุณนุ๊กเป็นที่ปรึกษากับ NC Team Service ด้วยนะครับเก่งมากๆเลยคุณนุ๊กชี้ช่องให้เรานะเห็นทางสว่างหลายรายการโอ้สวยตัวนี้ไซส์โดยประมาณตอนนี้ก็9นิ้วได้ป่ะ8-9นิ้วนะ9นิ้วแต่เป็น9นิ้วแบบช็อตบอดี้อ่ะไม่ถึง10อ่ะพี่นันว่าประมาณสวยไหมตัวนี้สวยเนาะสวยมากอ่ะแล้วก็ยินดีคุณนุ๊กด้วยนะครับคุณนุ๊กได้ไปในราคาที่ดีมากๆตัวนี้บอกได้เลยนะครับว่าถ้าเกิด import เข้ามาโดยตรงรับรองครับไกลๆเลยครับแสนไกลๆเลยครับตัวนี้โอ้โหสวยสวยสวยอ้าวเหรอเฮ้ยโอ้โหตอนแรกนึกว่าคู่เดียวยิ้มไปไหนละนี่3รุ่นนะ4รุ่นแล้วนะคุณโอคุณโอเดี๋ยวพาไปดูรุ่น1ก่อนรุ่น1คุณโอนี่รุ่นหนึ่งคุณโอมาดูดินี่รุ่นหนึ่งคือรุ่นนี้ที่อยากเก็บไว้เพราะว่าพ่อมันเป็นแม่มันเป็นสองสีนี่แม่เป็นสองสีนี่รุ่นหนึ่งอายุประมาณสักเดือนกว่าแล้วนี่รุ่นสองคุณโอนี่รุ่นสองได้มาประมาณ101รุ่นสองรุ่นสองตู้พยาบาลพี่นายจะกลายเป็นตู้ขุนอนุบาลปลาอันนี้รุ่น3รุ่น3ที่อยู่ข้างในนี่รุ่น3ของคู่นี้นะครับอันนี้รุ่น3คุณโอเห็นตัวเล็กป่ะครับเห็นนานรุ่น3นี่รุ่น4เฮ้ยโอ้มันจับคู่กันตรงนี้เลยว่ะเนี่ยคุณโอเห็นตัวนิดเดียวเองนิดเดียวเองอ่ะพ่อมันโอ้โหให้เจ๋งนี่กำลังสงสัยอยู่ว่าไม่โดนแบบไม่มันหวงมันตามเลยฉลามปักเป็ดอะไรอย่างงี้หรอเออแต่ตัวนี้ธรรมดาตัวนี้ไอ้นั่นมันแม่มันสองสีไงเลยอยากได้ไงแต่ตัวนี้มันธรรมดาไงออกมาก็คงทรงประมาณนี้แหละเอ๊ะตัวนี้ถือว่าพ่อสองสีเปล่าวะไม่แน่ใจว่าต้องรอดูโอเคฉลาดอย่างเงี้ยพี่ไม่โดนหรอไม่ยุ่งนะไม่กล้าจริงหรอเนี่ยมันเข้ามาแล้วอ่ะถ้ามันแอบกินพ่อมันต้องไล่แน่นะห่วงไม่เดี๋ยวสักพักหนึ่งนิ้วต้องแยกละโอเคน้ำพร้อมละขอดูตอนให้อาหารปลาหน่อยบ้านนี้ให้เนื้อปลาเป็นหลักหิวมังกรกินป่ะ
เนื้อปลาอะไรนิวดูสเตอร์เจียนกับไอ้นั่นด้วยนะไม่รู้กินทานว่ะปลาต้องถามนิวตรงนี้มีหลังเสียบที่นิวให้หลังเสียบกับข้าวเหนียวสอดกันปลาเราจำนวนเยอะมากขึ้นก็อาหารที่แนนเต็มที่ไปเลยฟึบฟึบโอ้โหกินดีฝั่งกลางด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวฝั่งนี้จะได้กินอย่างเดียวอึ๊บตัวอะไรสวยไหมคุณโอเสือเนี่ยคู่นี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี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 ่คู่นี้คู่นี้อันนี้น่าจะเป็นอินโดใช่ครับอินโดฉลามปากเป็ดกินป่าวะอยากได้ตุ่มปากเป็ดเห็นได้ฉลามปากเป็ดแทนมันยังไม่คุ้นอาหารมันเคยกินแต่กุ้งคุณโอเคยเลี้ยงฉลามปากเป็ดเนี่ยมันว่ายน้ำแบบนี้ป่ะเมื่อกี้นี่บีมบอกว่าที่เราแคบเกินไปที่แคบไปหน่อยอะไม่รู้ว่าที่แคบหรือว่าปลามันเยอะอ่ะปลามันเยอะเนอะใช่บอกว่าปลามันเยอะแล้วมันว่ายงามนี้ปกติป่ะเนี่ยแต่เมื่อกี้ถามเขาว่าเฮ้ยมันสายไปสายมาปกติมันก็บอกว่าว่ายแบบนี้แหละใช่มันว่ายเหมือนไม่มีแรงอ่ะฮะว่ายสายไปสายมาเนี่ยมันเหมือนพื้นที่มันไม่พอจะตายมีโอกาสตายไหมนี่แบบนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวผมไม่เคยเรียนว่ามันใหญ่นี่ถือว่าใหญ่ป่ะน่าจะสัก2ปีนะเอามาไงพี่ต้องถามก่อนบอกตามตรงเลยได้ป่ะไม่เผื่อตายเลยเอากระมังเอาขังไปรับเลยแล้วแม่งกระฉอกตลอดทางเลยพี่หมูแม่งเบรกทีนึงเยี่ยวแทบแตกรถมันไหลกระมังมันไหลไปด้วยเออแต่มันก็ทางเดียวใส่ถุงก็ได้ใช่ไหมไม่เราเคยแล้วพี่แนนเคยแพ้สเตอร์เจียนมาแล้วมันตายเว้ยก็เลยต้องเอาใส่กระมังอ่ะเมตรครึ่งแล้วก็กว้าง36อ่ะแล้วก็มาค่อยๆมาไม่มันพอเอากลับมาแล้วมันช้ำปากเปิดอะไรมันเสียหายมันช้ำนิวอาหารเนี่ยเฮแนนเต็มที่นะมันคือขอให้แค่ว่าไม่เหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปเลยเพราะว่าไม่อยากให้ปลามันผอมนี่ไอ้สั้นไก่เผือกนี่ดีใจดีกันละนะบางทีก็ซัดกันขอดูตู้เลี้ยงรวมหน่อยไม่รู้กินป่ะตู้มังกรรวมเนี่ยตู้มังกรรวมใส่วิตามินด้วยนะว่าใส่ลงไปในน้ำใช่ไม่ใส่วิตามินคุกอาหารนะเออขอดูไฮไลท์อยู่ที่ตู้ L1 แล้วก็ตู้เบอร์10แล้วก็อ่างหน้าแล้วเฮียจะปิดคลิปละคุณโอวิตามินไปใช้ไหมพี่แนนแบ่งให้ใช้เอาปะลองดูว่าคุณแชมป์แบ่งมาให้ใช้ดีนะทำไมก็คุกใช่กินดีขึ้นบำรุงสีสันต่างๆได้ทั้งแดงได้ทั้งทองฮะสีจะเป็นไงใช่ไหมกินไหมวันนี้เพิ่งรวมมาใหม่หลายตัวเผือกตัวนี้สวยสวยป่ะเรียนมากเออเผือกตัวนี้ได้มาจากคุณบอยคุณบอยเขาเหมือนเหมือนไม่สบายแล้วก็บอกพี่แนนผมฝากดูแลหน่อยฟึบตัวอื่นกินป่ะตัวอื่นไม่กินเพิ่งทำมาไม่ใช่เหรอไม่ใช่เผือกตัวนี้ไม่เกี่ยวไม่ใช่มาถึงตัวอื่นเหรอพี่มีอยู่2ตัวในนี้ที่ทำบาติกก็กินดีนะปกติอ่ะในนี้รวมทุกสายพันธุ์เลยนะอินโด
มังกรเงินอินโดหรืออินโดอยู่ข้างในอันนี้บาติกอันนี้มาเลอันนี้หัวทองอันนี้ไฮแบ็กมังกรแดงแล้วก็บูเบตแปดตัวป่ะวะลองนับดิน่าจะแปดแปดตัวที่โคตรแคบเลยน่ะไหนไปดูเผือกดิเผือกกินป่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาอ่านหน้ากินป่ะกินนี่อะไรไข่กุ้งเหรอเออโอ้โหเรานี่ไม่ให้เสียของอ่ะนะไข่กุ้งก็กินนะกินดูกินไหมปึ๊บอ๋อฮ้าวคุณโอดูดิเอ้เผือกกินดีปึ๊บมันกินเนื้อปลาเงี้ยมันถึงมีแบบได้น้ำได้เนื้อหน่อยไอ้นั่นก็กินดีนะไอตาดำแพนด้าตอนนี้ไปอยู่กับนีโน่ละแต่ว่านานนักกว่าจะลงตัวเรื่องปลาแรกๆมันจะไม่ยอมกินไอตัวบนนี่กินป่ะเบอร์เก้านี่กินป่ะโอเคขอคลิปสุดท้ายป่ะต่างหน้าได้ปิดคลิปแล้วก็บ๊ายบายกันไอ้รุ่นรถน้ำยังวะยังเนาะโอเครถไม่พอต้องลดอีกนิดนึงให้รถพอดีตัวมันเดี๋ยวให้แนนเติมเองกินป่ะต้องหาไม่เป็นไรใครก็ได้โอ้ถ้าตัวต่อเนี้ยเท่าไหร่ก็หมดเอามาเลยกระบงกระเบนมันเยอะโอ้โหกินโคตรดีโอ้โหเอามาอีกเซตหนึ่งกระเบนด้วยประคงประคามนี่เลิกเติมแล้วพอละโอ้โหกว่าจะลงตัวมีทั้งสั้นมีทั้งตันโจสีทองเดี๋ยวนั้นพี่แนนดูแลเองไม่เป็นไรแล้วก็ส่งตัวเลขมาด้วยนะครับจัดการให้ครับปึ๊บโอ้โหปลาคาร์ฟกินทั้งยวงเลยอะถึงกระเบนบ้างเปล่าวะปลากินเป็นชิ้นเลยตะเพียงกินทันเปล่าวะตะเพียงกินให้หันไปเสริมลมโอเคนะกินดีมากมังกรยังไม่กินโอเคอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณโอนะครับแวะปลามาส่งขอบคุณพี่บีมนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ